สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันนะครับดูภาพความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่28กันยายน2560อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของ Money Channel กันเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อกับข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีหลายบริษัทที่เคยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีปัญหาก็เข้าสู่หมวดของการฟื้นฟูปรับโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็หยุดการซื้อขายไปมีนักลงทุนอยู่ไม่น้อยที่ถือหุ้นเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ตั้งความคาดหวังว่าในอนาคตหุ้นเหล่านี้จะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ไม่ว่ากันขอให้หุ้นที่มันติดเอาไว้เนี่ยคือถ้าห้ามซื้อขายมันปล่อยออกไปไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยนะครับกลับมาซื้อขายเนี่ยยังพอลุ้นว่าจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างเนี่ยนะครับบางบริษัทก็มีแนวโน้มว่าจะได้กลับเข้ามาซื้อขายอีกบางบริษัทก็ดูจะยังห่างไกลกับการจะกลับเข้ามาในจุดนั้นเนี่ยนะครับวันนี้พูดถึงตัวทุ่งคาฮาร์เบอร์ครับหรือว่าตัว THL นะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อขอกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งคือ THL เนี่ยนะครับถูกพักการซื้อขายมาเนิ่นนานหลายปีแล้วครับทุ่งคาฮาร์เบอร์นะครับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมากกว่า10ปีเนี่ยอาจจะพอคุ้นชินชื่อนี้บ้างเนี่ยนะครับราคาปิดครั้งสุดท้ายตอนนั้นอยู่ที่46สตางค์และถ้าไปดูเนี่ยนะครับมีนักลงทุนรายย่อยที่ยังถือหุ้นจริงๆเรียกว่าติดหุ้นตัวนี้ก็ว่าได้มีติดอยู่เนี่ย 3,500 รายนะครับทางคุณวิจิตเจียมวิจิตกุล CEO ของ THL ได้มีการแถลงข่าวถึงความพร้อมด้านการเงินและธุรกิจโดยได้ประสานงานกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเสนอข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอนำหุ้นกลับมาซื้อขายใหม่อีกครั้งจากการปรับแผนลงทุนโดยจะหันมาเน้นการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้นวางเป้าหมายนะครับว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนจะขึ้นไปแตะ 1,000 ล้านบาทมีกำลังการผลิต100เมกะวัตต์ทำให้สัดส่วนธุรกิจหลักก็คือธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยลดลงมาเป็น 70%แล้วก็จะมีธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นมาเป็น 20% และอสังหาริมทรัพย์อีก 10% นะครับทางนี้มองว่าการกระจายความเสี่ยงก็จะทำให้ธุรกิจมั่นคงมากขึ้นแหล่งเงินทุนนะครับจะมาจากกองทุนของจีนแล้วก็เยอรมันที่ให้เป็นลักษณะซอฟท์โลนหรือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทางคุณวิจิตเนี่ยบอกว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะกลับมามีกำไรได้ปีที่แล้วเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับประมาณ120ล้านบาทซึ่งก็ถ้าเริ่มมีกำไรก็จะเข้าสู่กระบวนการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ครับเราพยายามจะทำผลประกอบการเพื่อจะให้ตลาดเขาพิจารณาให้ครบถ้วนนะครับตามที่ตลาดต้องการผลประกอบการจริงๆหลักๆก็จริงมาจากเหมืองแร่เนื่องจากโซลาร์ฟาร์มเนี่ยจะ COD ได้ปลายปีหน้าตอนที่เราติด NC เราโดนเรื่องไม่สมงบแล้วก็เรื่องส่วนทุนผู้ถือหุ้นติดลบตอนนี้เราแก้ปัญหาหมดแล้วตลาดเองอาจจะมีข้อคอนเซิร์นบางเรื่องแต่เราเดี๋ยวต้องประสานงานกับตลาดอีกรอบหนึ่งว่าเขาติดปัญหาเรื่องอะไรที่ยังแต่เขาต้องให้เราช่วยแก้ไขเราจัดการตรงนี้แต่อย่างอื่นผมก็ไม่เห็นอะไรนะครับก็น่าจะสบายใจระดับหนึ่งครับที่สหกรณ์คุณสุขที่ชุมพรเนี่ยก็ประมาณ5เมกะวัตต์ลงทุนประมาณ225ล้านคืนทุนใน7ปีประมาณนี้ครับแล้วก็สหกรณ์สวนยางบ้านตากแดดที่พังงาครับก็จะลงทุน225ล้านคืนทุนใน7ปีCOD เก็บ COD ได้25ปีครับสำหรับโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนลงทุนประมาณสัก 1,400 ถึง 1,800 ล้านแล้วแต่เทคโนโลยีว่าเราจะใช้ของประเทศไหนคืนทุนประมาณ7ปีเหมือนกันนะครับ COD 25ปีอันนี้3องค์การนี้ลงทุนประมาณ1,000เกือบ 2,000 ล้านนะครับครับเรามีซอฟท์โลนมาจากมันกองทุนเราคุยเรียบร้อยหมดแล้วครับครับกองทุนอะไรบ้างครับกองทุนจากเยอรมันแล้วก็จีน2อันครับเป็นพาร์ทเนอร์เขาจะลงทุนเป็นซอฟท์โลนให้ครับคือแต่ละโครงการเนี่ยเราจะแยกบริษัทเป็นบริษัทแต่ละบริษัทแล้วพอเราไปลงทุนเนี่ยเขาจะขอให้เอาหุ้นในบริษัทนั้นๆเป็นการค้ำประกันการลงทุน
ที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เราคุยไว้60เมกะวัตต์เป็นโซลาร์ฟาร์มคือเวียดนามตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเหมือนเมืองไทยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเขาจะเริ่มมีพลังงานทดแทนมากขึ้นเขาก็เลยมาขอความรู้จากเราพอดีเรามีพาร์ทเนอร์ที่นู่นที่รู้จักกันก็มาคุยตอนนี้คุยไว้ที่60เมกะวัตต์แล้วข้อดีก็คือเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยถ้าขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นอนุมัติได้เลยซึ่งคือความยุ่งยากน้อยกว่าครับที่พม่าก็เป็นแบบเดียวกันคือรัฐบาลท้องถิ่นอนุมัติได้เลยเพียงแต่ว่าพม่าก็จะเปิดกว้างให้เราเลือกลงทุนได้ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินโซลาร์ฟาร์มหรือลมเราก็ต้องไปดูแต่ละพื้นที่ว่าการขนส่งเป็นอย่างไรแดดเป็นยังไงพลังงานลมเป็นยังไงแต่ละที่ก็เราจะกระจายอยู่ประมาณสัก3ที่พม่าครับครับแต่ขนาดโครงการที่จะลงทุนเนี่ยเราต้องดูชุมชนนั้นๆที่จะใช้ไฟว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ถ้าใช้เยอะเราก็จะลงทุนใหญ่ขึ้นเราต้องดูความต้องการชุมชนเป็นหลักเพราะถ้าเราไปลงทุนใหญ่กว่าที่ชุมชนต้องการเนี่ยเราจะขายไฟไม่ได้พรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการหุ้นโค้งสุดท้ายวันนี้ผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ